Kondo-san กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในใต้ทะเลลึกมีอาณาจักรใต้ทะเลแห่งหนึ่งพระราชาดูแลอาณาจักรไปพร้อมกับธิดาเลอโฉม6นางและมารดาผู้ชราสัตว์ทะเลทั้งหมดอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขธิดาทั้ง6ของพระราชาทรงงดงามแต่ที่งดงามที่สุดคือเจ้าหญิงเงือกน้อยนางมีผมสีแดงและดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลบิดาจะให้ธิดาทั้งหมดมาชุมนุมกันรอบบัลลังก์และพวกเขาจะสนทนาพร้อมจิบชาสาหร่ายไปด้วยสิ่งที่พระราชากลัวที่สุดคือลูกหญิงของเขาจะหลงมนต์เสน่ห์ดวงตะวันและเลือกมีชีวิตอยู่เหนือน้ำเพราะเมื่อเงือกอายุครบ18ปีนางจะได้รับอนุญาตให้ว่ายสู่ผิวน้ำเฝ้ามองโลกขณะรื่นเริงไปกับสายลมและแสงแดดสาวน้อยที่รักของพ่อตามกฎของอาณาจักรใต้ทะเลของเราคือการห้ามพูดคุยกับมนุษย์พวกเขามีชีวิตที่ไม่เหมือนเราเราเป็นของมหาสมุทรและพวกเขาเป็นของผืนดินและอากาศอย่าได้เข้าใกล้พวกเขาเลยนะลูกแต่ว่าเสด็จพ่อถึงแม้พวกเขาไม่เหมือนเราแต่ที่จริงลูกอยากรู้เรื่องของมนุษย์และอยากเห็นพวกเขาไปคะแน่นอนสาวน้อยของพ่อเจ้าอายุใกล้จะ18ปีแล้วนะจงเชื่อฟังคำของพ่อและอย่าละเมิดกฎเด็ดขาดวันหนึ่งเจ้าจะสามารถขึ้นไปบนผิวน้ำและเฝ้าดูโลกพร้อมรื่นเริงกับสายลมแสงแดดไปด้วยนะลูกรักพี่สาวของเจ้าหญิงเงือกน้อยมักเล่าทุกอย่างที่พวกนางเห็นตอนกลับมาจากผิวน้ำให้ฟังเสมอรู้อะไรไหมน้องข้ามีสายลมอ่อนๆแสนพิเศษที่นั่นแสงแดดอุ่นจริงๆขณะเรือลำมหึมาแล่นผ่านเราเล่นกับโลมาแล้วก็นอนอาบแดดบนโขดหินโดยไม่มีใครเห็นเราเลยไม่มีสิ่งใดที่เจ้าหญิงเงือกน้อยทำได้ยกเว้นฝันกลางวันแล้วรอวันเกิดอายุ18ของตนเองข้าตื่นเต้นมากๆพี่ๆข้ารู้ว่าต้องรอในขณะเดียวกันข้าฆ่าเวลาเล่นกับยำยำและร้อยสร้อยมุกแน่นอนสำหรับตัวข้าและท่านยำยำคือปลาโลมาและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเจ้าหญิงเงือกน้อยหลายครั้งที่ทั้งสองออกจากวังไปเล่นไล่จับกันที่ก้นมหาสมุทรยำยำจับข้าไม่ได้หากข้าสอนก็หาไม่เจอยำยำจับข้าไม่ได้หากข้าสอนก็หาไม่เจอยำยำมาห้าตัวข้าสิยำยำแต่เจ้าหาไม่เจอยำยำมาห้าตัวข้าสิยำยำแต่เจ้าหาไม่เจอยำยำเจ้าจับข้าไม่ได้หรอกยำยำเจ้าจับข้าไม่ได้มานี่หยุดนะอย่าว่ายเร็วนักสิข้าจะจับพระองค์มานี่นะอย่าหนีอย่าหนีนะข้าจะจับพระองค์ให้ได้เจ้าต้องว่ายเร็วขึ้นอีกนะข้าไม่เข้าใจเลยอ่ะเจ้าเป็นเต่าหรือว่าโลมากันแน่เห็นข้าเป็นเงือกงั้นเหรอไม่มีใครว่ายเร็วเท่าพระองค์แล้วอ่ะเร็วเข้าเรามาว่ายแข่งกันเถอะนะทำไมข้าไม่เดือดร้อนเลยนะไม่รู้ว่าข้าจะแพ้บ้องจังเลยอ่ะ อย่าพูดเช่นนั้นยำยำบางทีวันหนึ่งเจ้าอาจชนะไม่เป็นไรหรอกเรามาแข่งกันคราวหน้าเจ้าเอาไข่มุกกลับมาให้ข้าอีกหรือเปล่าข้าอยากทำสร้อยและกำไรให้พวกพี่สาวของข้าขณะรอยำยำบนเตียงหอยมุกธัญญาของเจ้าหญิงเงือกน้อยก็มาถึงเสด็จย่าข้าขอถามบางอย่างมนุษย์หน้าตาเหมือนเราไหมเพคะไม่หรอกจ้าหลานรักของย่ามนุษย์มีขาและพวกเขาก็ใช้มันเดินบนแผ่นดินถ้าพวกเขาไม่รู้วิธีว่ายน้ำพวกเขาก็จมน้ำได้เรามีชีวิตยืนยาวกว่าพวกเขาแล้วเราสามารถอยู่บนบกได้ด้วย
อย่าลืมนะหลานรักเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะขึ้นสู่ผิวน้ำทำให้แน่ใจว่าไม่มีใครได้ยินเสียงของเจ้าเพราะหนึ่งในลักษณะสำคัญที่สุดของเสียงเรานั่นก็คือมีเวทมนต์ดังนั้นหลานจะไม่สามารถร้องเพลงบนผิวน้ำได้เหรออะไรคืออันตรายในเวทมนต์เพคะคนเหล่านั้นที่ได้ยินเสียงเจ้าจะไม่สามารถจากไปได้หูของพวกเขาจะไม่ได้ยินอะไรนอกจากเสียงเจ้าพวกเขาจะคอยจนกว่าจะมาพบตัวเจ้ามาเถอะสายมากแล้วและตอนนี้พอแล้วสำหรับข้อมูลนั่นราตรีสวัสดิ์นะหลานรักในที่สุดวันสำคัญก็มาถึงมันคือวันเกิดครบรอบ18ปีของเจ้าหญิงเงือกน้อยสุขสันต์วันเกิดสาวน้อยของพ่อสุขสันต์วันเกิดจ้าน้องน้อยสมาชิกทั้งครอบครัวต่างมาร่วมฉลองวันเกิดของเงือกน้อยเจ้าหญิงเงือกน้อยตื่นเต้นมากนางจะได้ขึ้นไปบนผิวน้ำและได้เห็นโลกนางกอดลาพระบิดาแล้วเริ่มว่ายขึ้นไปยังผิวน้ำกับยำพระบิดาตะโกนตามหลังอย่างเป็นห่วงอย่าลืมทุกอย่างที่พ่อบอกนะลูกรักยำดูแลลูกสาวข้าดีด้วยแน่ใจเหรอเสด็จพ่อลูกจะดูแลยำเองเพคะเพราะว่าลูกว่ายเร็วกว่าเขาโอ้ให้ตายเถอะนางไม่รอข้าอีกแล้วในที่สุดเจ้าหญิงเงือกน้อยก็ขึ้นมาบนผิวน้ำทะเลตอนนี้นางนั่งบนโขดหินกลางน้ำทะเลแล้วเฝ้าดูโลกทั้งชื่นชมสิ่งที่นางเห็นพระเจ้าช่วยท้องฟ้าสีฟ้าลมช่างให้ความรู้สึกวิเศษนะนกนางนวลช่างเป็นสัตว์ที่งดงามทุกๆสิ่งใหม่มากสำหรับข้าช่างงดงามยิ่งกว่าที่เคยฝันเอาไว้ระวังด้วยนะเจ้าหญิงข้ามีเรือกำลังจะแล่นผ่านมาน่าจะไม่เห็นพระองค์ด้วยนะอู้นั่นอะไรกันนะใหญ่มากมานะมนุษย์น่ะไม่สามารถว่ายน้ำได้ไกลแล้วก็หายใจใต้น้ำไม่ได้นะเวลาพวกเขาว่ายเนี่ยจะว่ายช้าๆต่อให้คนว่ายเร็วที่สุดก็ว่ายตามเรือไม่ทันนั่นคือเหตุผลที่คนใช้เรือมาตั้งแต่ยุคโบราณทั้งเพื่อเดินทางแล้วก็บรรทุกของยังไงล่ะแล้วใครคือคนที่เฝ้ามองทะเลตรงหน้าเรือนั่นข้าคิดว่านี่คือเรือจากอาณาจักรบนบกและนั่นจะต้องเป็นเจ้าชายของอาณาจักรแน่นอนระวังตัวนะเขากำลังมองมาทางนี้ทันใดนั้นเจ้าหญิงเงือกน้อยรู้สึกอยากร้องเพลงด้วยน้ำเสียงไพเราะมีมนต์ขลังของนางนางเริ่มร้องเพลงลา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 ฮะเจ้าหญิงจะทรงทำอะไรอ่ะข้าหวังว่าเจ้าชายจะไม่ได้ยินพระองค์ร้องเพลงนะหาไม่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ยอมจากไปจนกว่าหาเราพบอ่ะรู้ไหมแต่เจ้าหญิงเงือกน้อยบังคับตัวเองไม่ได้และยังคงร้องเพลงต่อไปนางทนต่อเสน่ห์ของเจ้าชายไม่ได้เจ้าชายเองก็หลงไหลเสียงร้องเพลงของเจ้าหญิงเงือกน้อยด้วยช่างเป็นสิ่งที่ไพเราะอะไรเช่นนี้หญิงสาวที่ร้องเพลงอยู่ต้องงดงามเป็นแน่หันหัวเรือไปยังโขดหินมีเสียงมาจากทางโน้นน่ะแต่เจ้าชายหันหัวเรือไปตรงโขดหินมันอันตรายนะพยัคฆ์มันอาจจะชนหินโสโครกแล้วก็เกิดความเสียหายอากาศกำลังเปลี่ยนอาจจะมีพายุในไม่กี่อึดใจนี้ทรงแน่ใจเหรอข้าต้องหาหญิงนั่นให้เจอจนทันทุกวิถีทางพยัคฆ์ฝ่าบาทมุ่งหน้าไปยังโขดหินพระเจ้าคุ้มครองเราด้วยเถอะเจ้าหญิงเงือกน้อยซ่อนตัวอยู่หลังโขดหินเจ้าชายไม่เห็นนางแต่เห็นสร้อยมุกซึ่งนางทิ้งไว้ขณะหลบหนีเขาตะโกนเรียกบริวารเราเข้าขึ้นไปวันนั้นและนำสร้อยมุกมาให้ข้านางเป็นนางเงือกที่เลอโฉมข้าแน่ใจขณะที่เขากำลังพินิจสร้อยมุกในมือทันใดนั้นพายุรุนแรงก็เริ่มต้นทะเลดำมืดฟ้าผ่าและคลื่นยักษ์ทำให้เรือชนหินโสโครกและพังลง
่วนเจ้าชายตกลงไปในทะเลยับยั้งเจ้าชายตกทะเลไปแล้วเร็วเข้าเราต้องช่วยพระองค์เจ้าหญิงเงือกน้อยและยำยำดำลงไปช่วยเจ้าชายที่ใต้ทะเลและพาพระองค์ขึ้นบนฝั่งได้โปรดลืมพระเนตรด้วยข้าช่วยพระองค์ไว้ได้โปรดได้โปรดขณะที่พวกเขารอเจ้าชายฟื้นเขาลืมตาขึ้นช้าๆสิ่งแรกที่เขาเห็นคือดวงตาสีฟ้าน้ำทะเลอันงดงามของเจ้าหญิงเงือกน้อยเจ้าช่วยชีวิตข้าขอบใจนะและแล้วเจ้าชายเห็นสร้อยมุกรอบคอนางและทันใดนั้นก็รู้ชัดว่านางคือนางเงือกที่โขดหินซึ่งเขาได้ยินเสียงและลงเสน่ห์ของเจ้าของสร้อยมุกในกระเป๋าของตนเองอย่างยินดีช่างอัศจรรย์อะไรเช่นนี้ข้าควานหาเจ้าไปทั่วแต่ตอนนี้ข้าเป็นหนี้ชีวิตเจ้าในชั่วขณะนั้นเหล่าทหารวิ่งไปที่ชายหาดเห็นเจ้าชายและเจ้าหญิงเงือกน้อยเจ้าหญิงเงือกน้อยกระโดดกลับลงทะเลอย่างว่องไวตามด้วยยำยำเหล่าทหารพาเจ้าชายกลับวังทันทีและรายงานทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระราชาทุกๆวันหลายๆชั่วโมงเจ้าชายส่งเฝ้ามองทะเลจากหน้ามุกเนื่องสงสัยว่าเจ้าหญิงเงือกน้อยจะกลับมาอีกไหมเจ้าหญิงเงือกน้อยซึ่งกลับลงใต้ทะเลแล้วไม่มีความสุขเลยทำให้นางไม่กินไม่ดื่มนางมีความลับร่วมกับยำยำเพื่อนสนิทของนางยำยำได้โปรดไปที่ชายหาดและนำข่าวจากเจ้าชายมาแจ้งข้าทีเจ้าชายทรงเฝ้ามองทะเลจากหน้ามุกทุกวันเลยและข้าคิดว่าพระองค์คอยท่านให้ไปหาที่ชายฝั่งเราต้องทำบางอย่างแต่อะไรอ่ะพระราชาทรงกริ้วเมื่อเห็นพระธิดาเป็นเช่นนี้ทั้งยังทรงโศกเศร้ามากด้วยลูกรักเจ้าละเมิดกฎของทะเลของเราเจ้าไม่สมควรใกล้ชิดกับมนุษย์คนใดเจ้าควรเชื่อฟังพี่ๆของเจ้าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้ากันแน่แต่เสด็จพ่อท่านไม่ใช่ผู้ที่ตรัสว่าเราต้องมีเมตตากับทุกชีวิตงั้นเหรอหากเราไม่ช่วยชีวิตเจ้าชายพระองค์ก็จะตายใช่เจ้าพูดถูกแต่ตามกฎแล้วเนี่ยเจ้าไม่ควรเข้าไปหามนุษย์คนไหนก็ตามเจ้าต้องถูกลงโทษราชาเงือกลงโทษเจ้าหญิงเงือกน้อยห้ามนางขึ้นไปที่ผิวน้ำเจ้าหญิงเงือกน้อยเสียใจมากและอดหยุดคิดถึงเจ้าชายไม่ได้เลยวันหนึ่งยำยำมาหาเจ้าหญิงเงือกน้อยที่จริงข้ารู้จักหมึกยักษ์นะเขาว่ารู้จักแม่มดซึ่งมีเวทมนต์หากทรงต้องการเราสามารถไปบอกนางเกี่ยวกับปัญหาและบางทีนางอาจช่วยเราได้อะทรงว่ายังไงดีอะเช่นนั้นไปกันเดี๋ยวนี้เลยข้าถูกลงโทษ1เดือนและสิ้นสุดในวันนี้ข้าสามารถขึ้นไปบนผิวน้ำอีกครั้งทั้งสองว่ายไปด้วยกันอย่างรวดเร็วและไปที่ถ้ำของแม่มดมันเป็นสถานที่ที่น่าสะพรึงกลัวเต็มไปด้วยงูแมงป่องและแมงมุมซึ่งอาศัยอยู่ใต้น้ำได้แม่มดไม่แตกต่างจากพวกเขามากนักนางมีใบหน้าอัปลักษณ์และมีเสียงอัปลักษณ์นางพบพวกเขาที่ปากถ้ำข้ารู้จักท่านเจ้าหญิงเงือกน้อยบอกข้าทรงต้องการอะไรจากข้าข้าควรมีสองขาดังเช่นมนุษย์ข้าต้องขึ้นไปบนผิวน้ำข้าอยากไปหาเจ้าชายเดินและเต้นรำกับเขาบนชายหาดสิ่งที่พระองค์ขอช่างง่ายนักข้าให้สองขาและสองเท้าเหมือนมนุษย์แก่พระองค์ได้แต่พระองค์ต้องให้ของแลกเปลี่ยนกับข้าตกลงหรือไม่ข้าตกลงข้าจะให้สิ่งที่ท่านต้องการตราบที่ข้าสามารถเดินและเต้นรำกับเจ้าชายบนชายหาดได้ในที่สุดโอกาสของแม่มดที่รอคอยอยู่ก็มาถึงที่หน้าประตู
นางไม่เคยชอบเสียงตัวเองเลยและต้องการเปลี่ยนมันอยู่ตลอดเนื่องจากทรงตกลงพระองค์ต้องให้เสียงแก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนนะก็ได้ก็ได้ได้โปรดให้ข้ามีสองเท้าเดี๋ยวนี้ข้าต้องไปเดี๋ยวนี้แล้วข้าจะมอบยาแก่พระองค์พระองค์ทรงดื่มยาตอนที่ขึ้นสู่ผิวน้ำแล้วเท้าท่านจะงอกออกมาทันทีแต่ว่าเวทมนต์จะสลายภายใน3วันหากเจ้าชายไม่ทรงขอพระองค์อภิเษกภายใน3วันพระองค์จะกลายเป็นเงือกอีกครั้งแต่พระองค์จะไม่มีเสียงอีกแล้วเจ้าหญิงเงือกน้อยและยำยำคว้ายาและว่ายขึ้นสู่ผิวน้ำเจ้าหญิงเงือกน้อยดื่มยาและนางก็มีขาสองขาและเท้าสองเท้าทันใดและนางเริ่มรอคอยเจ้าชายมาถึงชั่วขณะนั้นเจ้าชายไปที่หน้ามุกทันทีที่เห็นหญิงสาวผมสีแดงเขาวิ่งไปที่ชายหาดวันดีข้าคือเจ้าชายของประเทศนี้เจ้าดูเหมือนดังเงือกที่ข้าหาตัวอยู่เลยแต่ว่าเจ้ามีเท้าเจ้าคงไม่ใช่นางแล้วเจ้าเป็นใครกันน่ะเงือกน้อยที่น่าสงสารเปิดปากเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่นางสูญเสียเสียงไปแล้วจริงๆนางโศกเศร้ามากเจ้าชายเห็นนางอยู่ภาวะสิ้นหวังเช่นนั้นก็รู้สึกเสียใจกับนางและพานางไปราชวังช่างหน้าแปลกดวงตาสีฟ้าเหมือนกันผมสีแดงเหมือนกันและมีสร้อยมุกที่คอเหมือนกันแต่นางไม่ใช่เงือกและพูดไม่ได้สร้อยมุกนี้เป็นของผู้ใดกันแน่นะขณะเดียวกันพระบิดาเจ้าชายได้เจอเจ้าหญิงสำหรับที่เจ้าชายจะแต่งงานด้วยแล้วและกดดันเขาเงือกน้อยที่น่าสงสารที่ตื่นตระหนกและเสียใจกำลังรอการขอแต่งงานจากเจ้าชายจะเกิดอะไรขึ้นหากพระองค์ไม่เคยรู้ว่าข้าเป็นนางเงือกที่ทรงตามหาจะเกิดอะไรขึ้นหากทรงจำข้าไม่ได้ข้าจะกลับเป็นเงือกอีกครั้งนางเงือกซึ่งพูดและร้องเพลงไม่ได้เกมของข้ากับยำยำจะเป็นเพียงแค่ความฝันวันที่3และวันสุดท้ายของเวทมนต์มาถึงเจ้าหญิงเงือกน้อยไปที่ชายหาดแล้วร้องไห้ขณะเฝ้ามองทะเลแต่ยำยำไม่ได้คอยอยู่ด้วยเขาลงไปใต้น้ำและเล่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแก่ราชาเงือกราชาเงือกโกรธมากพาทหารปลาหวานตรงดิ่งไปถ้ำแม่มดหากเจ้าไม่คืนเสียงลูกสาวของข้ามาเดี๋ยวนี้แล้วก็ข้าจะจับเจ้าขังไว้ในท้องปลาหวานไปตลอดชีวิตเลยนะแต่เราตกลงกันแล้วในฐานะเจ้าสมุทรข้าขอสั่งเจ้าคืนเสียงลูกสาวข้าให้นางเดี๋ยวนี้แม่มดตกลงด้วยความกลัวและเปิดขวดแก้วและเสียงเจ้าหญิงเงือกน้อยก็หลุดเป็นอิสระทันใดนั้นเสียงไพเราะมีเวทมนต์ของเจ้าหญิงก็แพร่กระจายไปทั่วทะเลเจ้าหญิงเงือกน้อยที่ร้องไห้อยู่บนชายหาดได้ยินเสียงตนเองมาจากทะเลโอ้พระเจ้านั่นคือเสียงของข้าข้าพูดได้แล้วและแล้วนางเห็นคนในครอบครัวทั้งหมดนั่งอยู่บนโขดหินโบกมือและส่งจูบให้นางเจ้าหญิงเงือกน้อยตอนนี้คือสาวน้อยผู้มีเท้าพร้อมเสียงอันมหัศจรรย์ราชาเงือกร้องเรียกนางจากโขดหินความรักบางครั้งก็สำคัญกว่ากฎเกณฑ์ทุกอย่างนะลูกรักวิ่งเลยวิ่งไปหาเจ้าชายและจงมีความสุขจากนี้ไปในฐานะครอบครัวของเจ้าเราก็จะมาเยี่ยมเจ้าที่นี่บ่อยๆเจ้าหญิงเงือกน้อยวิ่งไปที่พระราชวังอย่างตื่นเต้นนางบอกเจ้าชายทุกสิ่งเจ้าชายผู้ซึ่งหานางเงือกที่เขาตามหาเจอขอนางแต่งงานทันทีและสวมสร้อยมุกบนข้อมือนางเจ้าชายและเจ้าหญิงเงือกน้อยแต่งงานกัน
และตอนนี้เจ้าหญิงเงือกน้อยมาอยู่บนบกแล้วทุกเช้าเมื่อเจ้าหญิงเงือกน้อยตื่นขึ้นนางจะร้องเรียกครอบครัวในทะเลจากหน้ามุกของพระราชวังและกล่าวขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างและโบกมือให้พวกเขาเจ้าชายและเจ้าหญิงเงือกน้อยทรงครองคู่อย่างมีความสุขตลอดไปเฮ้ hey, ทุกคนอย่าลืมมาสมัครเป็นสมาชิกกับช่องของเราคอนโดซังและชมเทพนิยายที่โด่งดังที่สุดการ์ตูนและเพลงกล่อมเด็กอย่าลืมกดกระดิ่งสำหรับการแจ้งเตือนนะคะ